ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นค่ะสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านวัวร้องไห้ตั้งอยู่ที่ตลาดช่างชุยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วัวร้องไห้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณกุลวัฒนสารเจ้าของร้านวัวร้องไห้ร้านของเราตั้งอยู่ในตลาดช่างชุยปิ่นเกล้าค่ะจุดเด่นของร้านเราคือเราจะนำเนื้อวากิวมาย่างกับมันเนื้อวากิวค่ะข้อดีของมันเนื้อวากิวคือมีกลิ่นหอมทางร้านเราได้ร่วมโครงการลดเค็มกับสสส.ค่ะวันนี้ทางร้านเราได้นำเมนูมานำเสนอ2เมนูด้วยกันค่ะเมนูที่1คือชุดพ่อวัวชุดพ่อวัวนะคะจะมีเนื้ออยู่ด้วยกัน5พาร์ทค่ะคือ1ใบพาย2เนื้อพื้นท้องค่ะ3เนื้อสันคอ4เนื้อสะโพกและ5เนื้อลูกเต๋าค่ะเราแค่นำมันวากิวนะคะทาลงที่กระทะและนำเนื้อในชุดนี้ย่างลงที่กระทะลูกค้าก็สามารถทานกับข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวกระเทียมที่เราเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วและเมนูที่2เนื้อวากิว A5 ค่ะทางร้านแนะนำลูกค้านะคะเนื้อวากิว A5 แค่ลูกค้านำย่างลงในกระทะได้ระดับความสุกที่ลูกค้าต้องการแค่นี้ลูกค้าก็จะได้สัมผัสความเป็นเนื้อ A5 ที่แท้จริงแล้วค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าลูกค้าต้องการรสชาติเพิ่มมากขึ้นเราก็มีน้ำจิ้มเสิร์ฟ2อย่างค่ะเมนูชุดพ่อวัวและเนื้อวากิว A5 จะมีน้ำจิ้ม2สูตรคือน้ำจิ้มปิ้งย่างและน้ำจิ้มแจ่วโดยปกติน้ำจิ้มปิ้งย่างจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่939มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่469มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50%น้ำจิ้มแจ่วโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2599มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1300มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน2000มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้